เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจ Lucky Coin เติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับ Lucky Coinสวัสดีมากครับกับสวัสดีฟิวทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามานะครับในส่วนของการสอนนะครับสำหรับสตันนิ่งแนวสตันนิ่งอะไรยังไงเนาะนะครับมีอะไรกี่แบบนะครับไม่ว่าจะส่งสั้นส่งไกลนะครับส่งเปิดนะครับหรือว่าจะยิงนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าสตันนิ่งกดยังไงนะครับสำหรับสายแบบไม่มีปุ่มนะครับหรือเป็นสายแบบมีปุ่มก็กดเหมือนกันได้นะครับผมลักษณะไม่ได้แตกต่างกันมากนะผมก็ทำคล้ายๆกันมันก็จะติดสตันนิ่งนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับผมโอเคจังหวะแรกได้บอล นะครับผมให้กดจึ๊กลงไปนะผมฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งเรานะครับผมจึ๊กลงไปแล้วก็ลากแบบนี้นะครับผมเราจะกดทิศทางส่งนะครับหลังจากที่เรากดทางซ้ายก่อน1ครั้งนะครับผมมันก็จะสตันนิ่งให้นั่นเองนะครับเห็นไหมสมมติว่าส่งแบบเลียดจังหวะนี้ไม่ติดนะครับผมมันจะมีจังหวะติดแล้วก็ไม่ติดนะครับผมไม่ได้ว่าแบบมันจะติดทุกครั้งนะครับผมการกดปึ๊บเนี่ยมันก็จะติดแต่ว่าข้อเสียของการกดสตันนิ่งก็ต้องแบบเป็นในส่วนของถ้ามีคู่แข่งอยู่ใกล้เนี่ยมันจะช้านะครับผมถ้าเวลามันติดเนี่ยมันจะบางครั้งที่จะง้างเท้านานเนี่ยนะนะครับผมกว่าที่แบบมันจะสตันนิ่งให้เราถ้าเป็นจังหวะยิงอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมจังหวะยิงจังหวะจ่ายนะครับผมมันจะเป็นในส่วนของการสตันนิ่งที่แบบมีเวลามีพื้นที่นะครับผมค่อยใช้นะครับผมสตันนิ่งจังหวะนี้ก็ไม่ติดนะครับผมจิ้มก่อนนะครับผมฝั่งซ้ายนะผมจิ้มฝั่งซ้ายก่อนถ้าจะยิงสตันนิ่งทำง่ายกดแล้วก็แบบนี้นะครับผมกดฝั่งซ้ายก่อน1ครั้งนะผมปึ๊บแล้วก็ตามด้วยจังหวะยิงแล้วก็ลากทิศทางไปนะครับผมลากทิศทางฝั่งขวามือนะครับผมก็จะเป็นแบบนั้นนะครับการกดสตันนิ่งนะครับดูใหม่นะครับบางทีอาจจะไม่ติดนะครับผมเราต้องลองซ้อมบ่อยๆนะครับถ้าใครไม่ได้แบบกดบ่อยๆนะนะผมเราก็ลองซ้อมดูนะครับผมในส่วนของการกดสตันนิ่งปึ๊บนี่ก็จะเป็นการในส่วนของการแทงการจ่ายก็เหมือนกันนะครับผมสมมุติว่าอยากแบบยกนะครับผมยกโดนมันก็จะเป็นสตันนิ่งแบบนี้นะครับผมก็คือจิ้มก่อน1ครั้งแล้วก็โยนไปนะผมจะโยนไปฝั่งไหนก็โยนไปนะผมอันนี้ต้องซ้อมบ่อยๆนะครับสมมุติว่าเบคแฮมนะครับผมเบคแฮมอยากจะเปิดเอาง่ายเปิดก็เปิดแบบนี้เลยนะครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับผมการสตันนิ่งนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบมีปุ่มหรือไม่มีปุ่มนะครับเราก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองแบบไม่มีปุ่มให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมปึ๊บโอเคตรงนี้เป็นฟิกแล้วกันเนาะนะครับโอเคอันนี้เราอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับผมในส่วนของไม่มีปุ่มนะทุกคนดูสังเกตนะครับผมว่าอันดับแรกต้องมีบอลก่อนนะครับมีบอลก่อนปึ๊บบอลอยู่ที่ไหนปึ๊บแล้วจังหวะนี้ไปไล่บอลมานะครับผมไปไล่บอลมาก่อนอันดับแรกก็คือไล่บอลมาให้ได้ปึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมการกดนะครับผมเราก็จะกดจากลักษณะที่เรากดฝั่งนี้ก่อนนะครับผมฝั่งนี้นะครับผมเนี่ยฝั่งปุ่มเนี่ยนะครับผมฝั่งนี้คือจิ้มลงไป1ครั้งนะครับผมจิ้ม1ครั้งผ่านมันก็จะลากแล้วก็แบบให้เราลากในส่วนของสตันนิ่งไปนะครับผมก็จะได้ลักษณะประมาณนั้นนะครับผมในส่วนของการสตันนิ่งนั่นเองนะครับนี่จบลงไปนะครับผมถ้าอยากให้ติดง่ายๆนะครับผมแนะนำว่าให้ปิดนะครับปิดในส่วนของตรงนี้นะครับผมในส่วนของอนาล็อกนะครับผมปิดเป็นออฟไปเลยนะครับมันจะติดง่ายขึ้นนะทุกคนลองดูนะครับผมปึ๊บจิ้มหนึ่งครั้งครับนี่มันจะติดเลยนะครับผมเห็นไหมมันจะขึ้นสีม่วงนะครับผมถ้ามันติดนะครับอันนี้ต้องทำบ่อยๆนะครับผมถ้าแบบทำบ่อยๆมันก็จะติดนะครับนี่แม้มันจะขึ้นหลอดม่วงนะครับถ้ามันติดนะครับเราอาจจะไม่ได้ถนัดนะครับผมแต่ว่าการกดก็เหมือนกันนะครับผมสำหรับฝั่งมีปุ่มแล้วก็ไม่มีปุ่มนะครับนี้ไม่ติดนะครับผมถ้าคนไหนแบบถนัดสายมีปุ่มอยู่แล้วก็จะติดง่ายๆเลยนะครับผมแต่ว่าเราเป็นสายที่แบบเล่นไม่มีปุ่มนะครับผม
ก็คล้ายๆกันนะครับทุกคนก็กดได้เหมือนกันดูนะปึ๊บนี่สตันนิ่งสิเนี่ยมันก็จะติดนะผมมันก็จะได้รูปแบบนี้นะผมกับดานิสตันนิ่งนะครับผมก็จะไม่ยากเลยนะผมก็ทำได้ง่ายๆนะครับปึ้งนะครับผมก็เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับสตันนิ่งยิงสตันนิ่งก็ง่ายๆนะครับกดฟังซ้าย1ครั้งแล้วก็ตามด้วยยิงแล้วก็ขีดไปนะครับขีดทิศทางการยิงไปนะครับla violencia de ese remate fue demasiado para el arquero por mal reflejo que tuviera muy difícil de atacar จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับสตันนิ่งนะนะครับการเปิดก็เหมือนกันนะครับเปิดรูปห่วงลูกเลียดนะครับหรือว่าจ่ายเนี่ยก็จะได้แบบนี้ก็จะได้แบบนี้การสตันนิ่งนะครับก็ไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับสำหรับการสตันนิ่งก็ลากไปแล้วก็สับนะครับก็ลากไปแล้วก็สับแบบนี้นะครับยกมาแบบนี้ประมาณนี้เนาะนี่ครับสำหรับการสตันนิ่งนะทุกคนก็อธิบายค่อนข้างยากนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเข้าใจหรือเปล่านะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้แล้วกันนะครับผมก็กดปุ่มซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยฝั่งฟ้านะครับฝั่งทิศทางนะครับผมก็ปาดไปนะครับมันจะติดนะครับถ้าเรากดฝั่งนี้ก่อน1ครั้งมันก็จะติดสตันนิ่งนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการกดสตันนิ่งนะครับผมก็มีรูปแบบการกดประมาณนี้ครับก็จะได้ครับโอเคครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลา FC ทุกคนเพียงแล้วกันนะครับยังไงก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม